ีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับก็วันนี้นี่อยู่กันที่สวนงูครับในเขตปทุมวันที่กรุงเทพครับอยู่กันใจกลางกรุงเทพเลยนะครับเป็นสวนงูเรียกว่าที่เปิดให้บริการชมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงูนะครับตรงนี้นี่จะเป็นด้านหน้านี่ก็เป็นงูหลามนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันดีครับเบอร์มิสไพทอนนะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะครับก็งูหลามนี่ก็นอนขดตัวอยู่นะครับนี่บรรยากาศนี่ด้านในครับเป็นสวนงูที่ไม่ใหญ่ครับเล็กๆครับแต่เข้ามาข้างในแล้วก็ร่มรื่นครับแต่ก่อนนี้ผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆเนี่ยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการจับงูครับที่ผมถ่ายบันทึกคลิปไว้เมื่อกี้นะครับที่เขาทำการแสดงกันไปนะครับเป็นการสาธิตของเจ้าหน้าที่ครับอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จับงูครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ Second on Listening Farm Video Listening Farm was established in 1973 by the first director Dr. Leopold Robert for key venom snakes and extract venom to produce antivenom or antivenin serum. And now we can produce 7 types of antivenoms and we keep non-venom snakes for educating people and whisper like you for all around the world.สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนงูนะคะสภาสภาการชาติไทยสุโขเราเป็นศูนย์แห่งแรกของทวีปเอเชียเป็นแห่งที่2ของโลกก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2466เพื่อเลี้ยงงูพิษรีดขึ้นอยู่และผลิตเซลล์รุ่งแก้พิษงูซึ่งปัจจุบันเราก็ผลิตเซลล์รุ่งได้7ชนิดและเลี้ยงงูที่ไม่พิษหลายชนิดเพื่อจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับ In ThailandWe also have to เชียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของประเทศจีนงูจานกินงูตัวเล็กเป็นอาหารนะครับเวลาที่โตเต็มวัยเขาจะยาวเฉลี่ย 3-5 เมตรและยาวได้มากกว่านั้นถูกรบกวนก็สามารถชูคอยกลำตัวได้1ใน3ของความยาวลำตัวแล้วก็แผ่แม่เบี้ยได้แม่เบี้ยงูจงอางยาวแคบเวลาที่งูจงฉกกัดแต่ละครั้งเขาจะฉกกัดแน่นเพราะว่าจะได้ปล่อยพิษที่เหนียวเหน็บไปอยู่ทั้งหมดWhen fully grown, it lengths about 3-5 meters. When this show it, it can rise 1/3 of its full length and it can extend the hood. The hood of king cobra is long but narrow. When a king cobra bites, it will be locked its jaw because of its release of venom. The venom of king cobra is neurotoxin, is act on nervous system.It causes paralysis of muscle and leads to respiratory failure and leads to death and make necrosis and gangrene at the back side. ที่งูจงอางออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับทำให้เกิดอาการอัมพาตของร่างกายกระบังลมไม่ทำงานระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตเกิดบาดแผลและตายเนื้อเน่าบริเวณฤดูกาลด้วยนะครับซึ่งงูพิษทุกตัวทุกชนิดที่นำไม้ได้ชมกันมีพิษอยู่ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ตัดตรงพิษหรือดึงเอาเคปิดออกเนี่ยเพราะเป็นการทรมานสัตว์นะครับงูฉกกัดก็ปล่อยพิษได้ตลอดเวลาครับ All of venomous snakes we show you today land area and agricultural area throughout of Thailand and in Bangkok also this one feed on rats mice and smaller snakes when this show it can rise 1/3 of its full length and it can extend the hood like king cobra butThe hood of Siamese cobra is short but largest. The back of the hood is placed in hood markings. ถูกรบกวนชูคอแผ่แม่เบี้ยได้นะคะแม่เบี้ยวางจานด้านหลังก็จะมีลายแตกต่างกันได้ว่าลายหลังจานพิษงูเห่าในต่อระบบประสาทเหมือนงูจงอางก็เกิดอาการระบบพลาดของร่างกายระบังลมไม่ทำงานระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เช่นเดียวกันก็เกิดเป็นเนื้อตายเนื้อเน่าบริเวณในฤดูกาลด้วยOkay, so do you know why snakes keep eyes on our snake handler? Not you, not me, and not anybody else. ทำไมงูเห่าจ้องมองแต่พี่นี่ของเราครับ Do you know why? Okay, because our snake handler is very handsome. Yes, I'm kidding. Okay, actually, all of the snakes no ear for hearing and have very poor eyesight. Snake interest and respond moving object. So we confirm it is snake.Like this, you just keep calm, stay still,
and let the snake go first, but the snake not go. You just is, but don't worry, it's only protective behavior. Because of this one, it's a non-venomous snake. ธรรมชาติพบอาศัยอยู่ในโพรงนะครับหรือว่ารูที่มีอยู่แล้วธรรมชาตินะครับงูแสบงูทางมะพร้าวเนี่ยกินหนูหรือว่ากบเป็นอาหารนะครับ We can find copperheads in lowland area and agricultural area throughout of Thailand. This one feed on rats or mice. The common name of copperheads is a horned cobra, a fire cobra. Some people understand it.Venomous snake by local name or by its behavior. People kill it again for food and sell it to all the country. The population of this one is decreased very fast. Actually, this snake is a protected animal of Thailand and it's really good for ecological system and food chain. ชื่อท้องถิ่นของเขานะครับภาคเหนือภาคอีสานได้พวกงูเห่าม้าหรือว่างูเห่าควายคนไทยเราเจองูเราเห็นงูเราก็คิดว่าเป็นงูเห่าไปหมดซึ่งไม่ใช่นะครับชื่อท้องถิ่นทำให้เข้าใจผิดพฤติกรรมของเขาก็เช่นเดียวกันพฤติกรรมนี้แสดงเขาบอกว่าถูกรบกวนและถูกคุกคามเท่านั้นนะครับคนไทยตีงูอีกแล้วนะครับเอามาประกอบอาหารส่งไปขายประชากรเขาก็ที่เราจะลงไปเยอะเขาก็เป็นหนึ่งในบัญชีสัตว์ป่าของไทยเราด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศและของสวัสดิ์นะครับก็ขอบคุณงูเอาเรนเทรนชื่อเรนเทรนเขาก็ให้คนดูเนี่ยมาร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมนะครับก็ของงูอยู่บนบ่าก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่เขาเชิญชวนนะคนดูนี่ได้ร่วมสนุกกันนะนี่ก็เจ้าหน้าที่ก็อธิบายไปเรื่อยๆฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายครับ Keep it in balance, do not stress because it's not like เวลาจับงูนะครับมือในสระนี้นะครับอย่าไปบีบร้อยอย่าไปหยิบงูนะครับงูตัวนี้ชื่องูหลามทองเกิดที่นี่นะครับก็จะเรียกงูหลามทองครับงูหลามงูเหลือธรรมชาตินะครับ Only calm your hand, put it on your palm, keep it in balance, look at the power and don't forget to say smile. Okay now, it's time of yours. Anybody want to touch or hold?ก็นี่ครับเขาก็เชิญชวนว่าถ้าอยากไปร่วมสนุกกับการกับใครก็ได้ครับ and like queue up here โอเคครับ queue up into the line left and right line I will just switch the queue from left to right if you come together with your couples your friends or your family you can take a photo together with lovely Burmese pythonมาเป็นคู่เป็นกลุ่มเพื่อนเป็นครอบครัวก็สามารถถ่ายรูปกับงูได้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีคนดูในสนใจครับกับการกิจกรรมในมาสัมผัสกับงูหลามนะครับกันเยอะแยะนะครับก็ดูตามแถวที่ต่อกันนะครับ And after you take a photo and lovely Burmese ก่อนที่เขาจะถ่ายรูปให้นะครับใครมากับสวนงูนี่ถ้าอยากมีรูปก็สามารถไปถ่ายรูปคู่กับงูแบบนี้ได้นะครับกิจกรรมที่นี่นี่เขาจะเลิกกันตอนบ่าย 3 โมงนะครับเริ่มตั้งแต่ 2 โมงครึ่งถึงบ่าย 3 โมงครับเช็คอินที่สวนงูค่ะสวพาสภากาชาติไทยของเราด้วยนะครับผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆครับของบริเวณที่เขาแสดงนะก็ได้ชมบรรยากาศการจับงูของเจ้าหน้าที่ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าได้รับความรู้ข้อมูลกันค่อนข้างพอสมควรนะครับก็เจ้าหน้าที่นี่เขาก็อธิบายเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับตรงนี้นี่เรามาชมบรรยากาศนะครับด้านนี้นี่จะเป็นงูครับขนาดไม่ใหญ่ครับชื่องูนี่คืองูโมลัคแคนไพทอนนะครับซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 2.5 เมตรนะครับตัวผู้นี่จะใหญ่กว่าตัวเมียครับมีถิ่นกำเนิดในเกาะโมลุกกาครับประเทศอินโดนีเซียนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านนี้ครับที่เขาจะจัดแสดงงูนะครับเรียกว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงูเนี่ยมาที่นี่นี่ก็เรียกว่าจะได้รับความรู้แบบเต็มเปี่ยมเลยครับตรงนี้จะเป็นงูไวท์ลิปไพทอนนะครับมีแถบถิ่นอาศัยอยู่แถวนิวกินีนะครับ
ครับบางทีอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่างูนี่ในตู้กระจกนะครับส่วนตรงนี้นี่เขาจะเป็นบริเวณที่จัดแสดงครับนะครับบันไดที่นักท่องเที่ยวแล้วด้านล่างนี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดแสดงงูนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีดพิษงูหรือว่าการจับงูนะครับตรงนี้นี่เป็นงูบอลไพทอนนะครับความยาว90ถึง150นะครับส่วนใหญ่งูนี่ก็จะนอนขดตัวนะครับเขาห้ามแตะกระจกนะครับนี่จะเป็นพวกงูสิงนะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่เป็นงูขนาดเล็กนะครับซึ่งเราก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะครับตรงนี้นี่จะเป็นงูคอนนะครับอันนี้ผมพยายามถ่ายบรรยากาศรอบๆนะครับฝั่งนี้นี่จะเป็นงูกับงูทางมะพร้าวนะครับก็พบได้ในทั้งในย่านอาเซียนนะไทยลาวพม่าเวียดนามกัมพูชามาเลเซียพวกนี้นะครับแล้วก็ในแถบประเทศเอเชียต่างๆทั้งจีนสิงคโปร์อินเดียนะครับนี่บรรดางูไม่มีพิษทั้งหลายครับงูสิงหางลายงูทางมะพร้าวแล้วก็งูสิงธรรมดานะครับที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็บอกไปอย่างครับว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยเขาเสียค่าเข้าชมเลยครับเนี่ยครับในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์นะครับเปิดตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 3:30 น.นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการเนี่ยตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 13:00 น.นะครับสำหรับคนไทยนี่ผู้ใหญ่นี่เสียค่าเข้าประมาณ40บาทนะครับก็40บาทนะแต่ผมว่าคุ้มนะครับได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของงูนะครับและที่สำคัญเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองด้วยครับเดินทางค่อนข้างสะดวกครับจะมาทาง MRT ครับหรือว่ารถไฟใต้ดินนี่ก็สะดวกนะครับก็ลงตรง MRT 3ย่านนะครับแล้วก็เดินมาอีกสักนิดหน่อยนะครับก็จะสามารถมาถึงครับเพราะว่าสวนงูเนี่ยเขาอยู่ในส่วนเดียวกับสถานสวภาในสภากาชาดไทยนะครับก็หาไม่ยากนะครับตรงนี้นี่จะเป็นงูบัวคอนสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งมีความยาวประมาณ 1-4 เมตรนะครับมีถิ่นแถบอาศัยอยู่ทวีปอเมริกานะครับแต่ผมถ้าแนะนำเนี่ยถ้าให้มาเนี่ยผมแนะนำมาวันจันทร์ถึงศุกร์จะดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีการแสดงเนี่ย2ช่วงเวลาครับก็คือในเวลา 11:30 น.นะครับแล้วก็เวลาที่ผมรับชมไปเมื่อสักครู่ก็ตอน 14:30 น.ครับส่วนด้านหน้านี่จะเป็นตึก4มะเส็งนะครับก็เป็นตึกที่ใช้ในการจัดแสดงพวกนิทรรศการเกี่ยวกับงูนะครับสามารถเข้าไปชมได้ครับด้านในนี่ก็จะมีพวกงูเนี่ยถูกจัดแสดงไว้ในตู้กระจกครับคล้ายกับด้านนอกครับเพียงแต่ข้างในเนี่ยเขาจะติดแอร์นะครับก็เดินชมกันแบบสบายๆครับแต่น่าเสียดายครับเพราะว่าเขาห้ามถ่ายวิดีทัศน์หรือว่าวิดีโอครับหรือว่าพวกถ่ายภาพต่างๆนะครับก็สามารถถ่ายได้แค่ด้านนอกครับแต่ถ้าจะรับชมเนี่ยก็ชมได้อย่างเดียวครับห้ามถ่ายพวกวิดีโอต่างๆนะครับก็มีโชว์ตรงฝั่งนี้นี่จะเป็นฝั่งของงูเขียวหางแฮมใต้นะครับ
งูเขียวหางไหม้ลายเสือนะครับงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับนี่ครับงูเขียวหางไหม้นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับก็มาที่นี่นี่ได้เห็นบรรดางูหลากหลายชนิดนะครับตรงตู้นี้จะเป็นงูแมวเซานะครับผมพยายามถ่ายให้ทั่วๆนะครับนี่ก็เป็นงูหลามปากเป็ดนะครับตัวสีส้มๆเนี่ยครับตรงนี้นี่จะเป็นกรีนอนาคอนดาครับหรือว่างูอนาคอนดาเขียวนะครับก็อาจจะมองลำบากสักเล็กน้อยครับเนี่ยต้องถ่ายด้านนี้นะครับก็เป็นงูขนาดใหญ่ครับสำหรับงูอนาคอนด้านะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นี่ตอนผมมานี่ตอนที่เขาทำการแสดงนี่คนค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่สำคัญนี่วันนี้นี่มีพวกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นี่มาชมกันด้วยครับก็ราวๆ30ชีวิตได้ครับทำให้วันนี้นี่บรรยากาศค่อนข้างอยากคึกคักเป็นพิเศษนะครับถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดราชการเนี่ยวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเขาจะปิดเร็วนะครับก็แค่บ่ายโมงนี่เขาปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอมีเวลาว่างในวันธรรมดาครับจันทร์ถึงศุกร์นี่ผมแนะนำครับเพราะว่าเขานอกจากจะเปิดถึงบ่าย 3:30 นแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้ได้ชมการสาธิตของเจ้าหน้าที่ครับไม่ว่าจะเป็นการรีดพิษงูนะครับหรือว่าการจับงูนะครับก็บรรยากาศด้านหน้าของที่สวนงูนี่ก็ประมาณนี้นะครับถ่ายให้ชมรอบๆครับตรงนี้นี่จะเป็นจุดที่เขาขายตั๋วนะครับนี่ครับก็จะมีการเขียนคำบรรยายต่างๆครับบอกเอาไว้ครับชาวต่างชาตินี่ผู้ใหญ่นี่ก็ล่อไป200บาทครับส่วนเด็กนี่ก็50บาทครับเอาครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปการรีวิวสวนงูครับในเขตของสถานสวภาครับของสภากาชาดไทยนะครับในเขตปทุมวันครับเรียกว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ